ได้ได้ได้แล้วทีนี ขณะนี้เวลา 18:30 น.เป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เริ่มการไหว้พระทำวัดสวดมนต์ร่วมกันในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมประคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์ไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโหโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสสังฆังอิเมหิสักการิหิยทารหังอรูปิเตหิอภิโภชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุติราปรินิพุตโตปิปาธิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุคตาปันนาการะพุเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทธานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะภิกขายิตงปุพพาคณมการันเจวาพุทธานุสตินยัญจะกะรุมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนาภะคะวันตังเอวังกัลยาณโนกิตติสัทโธอภุคะโตหิเตปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูตารัวปุริสัทธรรมมะสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธมัยหังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตโสทภิยานาการุณาหิสมาคตโตโพธิสิโยสุชาณตังกะมะลังวะสุโรวันธามะหังตามะระนังสิระสาชิเนธังโพธโยสัพพปานินังสารนังเขมหมุตตะมังปาทะมหานุสติธานังบันธามิตังสิเรนะหังโพธาสหัสสมิทาโซวะโพธโมสามิกิสโรโพธโทคาสะคาตาจาหิตาตาจาหิตาสมิโพธาสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิโพธาสวสุโพธิตังนาธิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนวัฏทายังสัตทุสาสะเนพุทธังเมวันทะมานีนายังปุญญังปะสุตตังอิทัสสะเพปิอันตรายามิสุงตาสติชะสากายเณรวาจายเวเจตสวาพุทเทกุกรรมังปกตังไหยังพุทโธปฏิคันหตวจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะพุทเทหันธมัยหังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฐิโกอักเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวาคาตาตาทิคุณโยคาวะเสนาสายโยโยมหาคาปากาปาริยัตติวิโมคาเพโทธัมโมกุโลกัปตะนาทัตถะทาริทาริวันธามะหังตามะหารังวรธัมมะมิตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตะมังทุติยานุสติธานังวันธา
มิตังสิเรนังธัมมาสหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสมิกิสโรธัมโมทุกขสคาตาจาวิทาตาจหิตาสมิธัมมาสังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันทิทังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัฏทายังสัตทุสาสะนีธัมมังเมวันธัมมานีนะยังตังอิทัสสะเพปิอันตรายามิมาเหสุงตัสติชะสะกายนะวาจายะวจีตสวะธัมมิกุกัมมังปะกะตังมะยะยังธัมโมปฏิคันหะตวัจจะยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมมิหันธมยังสังขานุสตินะยังกะรูมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคะนิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาคีตังโลกัสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะรูมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตพิโทอริยปุคคระสังฆาเสโทศีลทิธรรมปวารสยกายจิตโตวันธามหังตามริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตะมังตติยานุสติทานังบันทามิตังหังสังฆสหัสสมิทาโสวะสังโฆเมสมิกิสโรสังโฆทุกขสคตาจวิทาตาจหิตาสมิสังฆสังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัฏทายังสัตทุสาสะนีสังฆังเมวันธัมมานีนยังปุญญังปสุตังอิทาปิอันตรายามิ
มาเหสุงตาสติชะสะกายเณวาจายวเจตสวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะสังเฆหันธมยังอติตาปัจเวคณปาทังภะนามะเสอาชามายาปัจเวคิตวายังจิวรังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาอุณหาสะปฏิฆาตายาดังสามะปฏิฆาตายาย่าวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาทานาทังอาชามายาปัจเวคิตวายุปินดาปโตปริพุตโตโสเนวะทวายานามาทายานามันดานายานาวิภูสนายาย่าวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาปานายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจาวิทนังปฏิหังมินาวันจาวิทนังนาอุปาทิสามิยาตาราจะมีภวิสติอนวัชตาจะพาสวิหารุจาติอาชามายาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาอุณหาสะปฏิฆาตายาดังสัพพสัมภาสนังปฏิฆาตายาย่าวะเทวะอุตปาริสัยวิโนทานังปฏิสัลลานารามาทังอาชามายาปัจเวคิตวายโยคิลานปัจจยเพสัชปริคารุปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวัยยาภาธิกานังปฏิฆาตายาอาภยาปัจฉาปรมัตตายาติหันธมยังอุทิสนาทิฏฐานคาถาโยพระนามเสอิเมนาปุญญากัมเมนาอาจาริโยปการาจมาตาปิตาเจยตะกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมามาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายาโมมิตามานุสาจามัชตาวิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีหันตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังพะเปทะโวมะตังอิเมนาปุญญากัมเมนาเสนาจาขิปังสุรเพเจวะตันหุปะทานาเชทนังเยสันตานิมะมังนาสันโตสัพพทาเยวะยถาชาโตภะเวภะเวโหชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุญจวิริเยสุเม
พุทธาธิปวารุณาโทนะโมนาโทอรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเทโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคารคาทาโยพระนามเสอิเมนาปุญญากรรมเมนาอุปไอ้ขออภัยสัมพุทโธทิปะทังเสโธนิสินโนเจวะมาชิเมกอนดันโยปุปะภาเคจาอาคนายเยจักสะโพสาริปุตโตจทาคีเนหารติเยโอปาลิจาปาชิเมปิจาอานันโทพายาเพจะขาวามปติโมคัลลานโนจะโอตาริหุโลอิเมโคมังคาลาพุทธาเพทาปติทิตาวันทิตาติจามเหหิสักการิหิจปุชิตาเหตเตสังอนุภาเวนะสัพสทิภวันตุโนเจวะมาจันตานามาสนายังนามาสมาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหังตาสานุภาเวนหตันตรายโยหันธมยังทัสสะธัมมสุตตังพระนามเสวิวันนิยมหิอัจฉุปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นปารปฏิภัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยมิอากาโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจิอัตตาสีละโตปวัตติตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจิโนโคมังอนุหิตจาวินยุสัพรามาจาริสีละโตนาอุปวัตันติผู้รู้ใครครวญแล้ว
สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจักเป็นต่างต่างคือจะต้องพระพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามาสกุมหิกามาทายาทุกามาโยนิกามาพันธุกามาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาภวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมกระทำโพตัสมิรตินทิวาวิติปัตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กาจีโนโคหังสุญญาคาริอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทีโนโคเมโอตาริมานุสธรรมาอารมาริยญาณทัตสนาวิเศโสอาทิคาโตคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสะพรหมจารีหิปุถโธนมังกุปภวิตสามิที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธรรมาธรรมสิบประการนี้แหละปาปาชิเตนะอันบรรพชิตอาภินังปัจเจเวคิตภาควรพิจารณาเนืองเนืองเถินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธรรมยังทักขินะโมลิธาตุนมาการปาทันเจวาวัชิรพุทธรูปปาทันจะพนามะเสนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกุเตติตังปูชิตังสัพพะโลเกหิกิติมันตังมโนหะรังอะหังวันทามิสัพพะทังคาวาหายิปุริรัมเมลาคาปาปาเตสัยหิเหมาโคหาคาเพทาคีนาโมลีสาพาทานาวาจายาเจตาสาวาวะชิรังนามาปาติมังอิทธิปาติหาริยะการังพุทธรูปังอะหังวันทามิสัพพะโสสะทาโสทิภวันโตเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธรรมยังสิริมังคารมหาเทระภิทุติคาถาโยพระนามาสีสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทวีมังคโลปายะเทสะโกคารุทธานียะปาโมโคสิสานุสิสนายะโก
โลกานุกัมปิเมตตายาสติปัฏฐานทารโกโตจาตังนมัสสามิสาภาทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลสำหรับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยเป็นวันธรรมสวนะด้วยก็ให้เจริญพุทธมนต์ด้วยนะ จะขัดบทสักเคให้ภริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพันนันตุสักเคกเมจรูเปกริสิกรัตเตจันดาลิเควิมานเนทิเประเทจคเมตรวันนาคาเนอารมาวัตุเมคิเตภูมาจยันโตเทวาชลาทลาวิสเมยาคคันธาพันนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอะยัมปัฏฐันตาธรรมสวนากาโลอะยัมปัฏฐันตาธรรมสวนากาโลอะยัมปัฏฐันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะพุทธังสารนังมิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสัมพุทธิอัตถวิสัญจะทวะทัสัญจะสหัสสะเกปันจะสตัสหัสสานินามามิสิระสาหังเตสังธรรมมันจะสังคันจะอาทะเรนะนามามิหังนามะกะรานุภาเวนะหันตวาสัพ
เทโอปัตถเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจจตุหิสติสหัสเกทันสัสตาสหัสสานินามามิสิระสาหังมันจะสังขันจะทะเรนะนะมามิหังนะมะการะนุภาเวนะหันตะวะสัพเพโอปัตถะเวอะเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุอาเสสะตุสัมพุทเทนะโวตารสะเทอัตถจตาริสะสหัสสะเกวิสติสัตตสหัสนินามามิสิระสาหังเตสังธรรมมันจะสังขันจะทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพโอปัตถะเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตนะโมอรหะโตสัมมาเหสิโนนะโมโอตมะธรรมมัสสะวะคาตาเสวะเตนิธานะโมมหาคาสาปิวิสุทธะสีระเททินโนโมโอมาตยารัตสารตานันตยาสสาทุกังนโมโอมกติตาสตาสวัตุตยาสปินโมการัปปะภาเวนวิคัตฉันตุปัตถวานโมการานุภาเวนสุหัตถิโหตุสัพพะทานโมการัตสเตเชนวิธิมหิโหมิเตชวาพะหูเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังขมานาสุทานังโรหิมังคารมุตตมังอาเสวนาจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังปฏิรูปเทสวะโสจะปุเพจะกตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตมังคารมุตตมังพาหุสัตจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิขิโตจยาวาจาอิตมังคารมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตทาราสสังคโหอานากุลาจกรรมมันตาอิตมังคารมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังคโหอานาวัตชานิกรรมมานิเอตมะคารมุตตมังอารติวิรติปาปามาจัปปาจะสัญญะมัวอาปะมาทุจะธรรมมิสุเอตมะคารมุตตมังจะนิวะโตจะสันตุทีจะกตัญญุตะกะเลนะธรรม
มาสวนังเอตมังคารมุตตมังคันติจะโสวจัดสตาสมนานันจะทัดสนังกาเลนะธรรมสากัดชาเอตมังคารมุตตมังตาปัวจะพรหมจริยันจะอริยสัจนะทัดพานาสาธิกิริยาจะเอตมังคารมุตตมังพุทธาสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยาสนกัมปติอาโสกังเอตมังคารมุตตมังเอตทิสานิกตวานาสัพพาธมปราชิตาสัพพาธโสทิงคัดฉันติตันติสังมังคารมุตตมันติยังกินจิเวตังอิทวาหุรังวาสะเคสุวายังรัตนังปะนิตังนาโนสมังปิพุทธิรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุขยังวิราคังยะทาชะคาสากยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินทิธัมปิธัมเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตทิโหตุยัมพุทธะเสโทปริวันสุจิงสัมมาทิมานันตริกันยะมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนาเวชยติธัมปิธัมเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสหัตทิโหตุเยปุคะลาอัตทัสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคะนิโหนติเตทะคินายะสุขตาสสาวะกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิธัมปิสังเครัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสหัตทิโหตุเยโสปยุตตามนาสาทัลเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนัมปิเตปาติปาตาหาลาธามุธานิพุติงพุทชมานาอิธัมปิสังเครตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสหัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวสมิงเตขีนภิชาวิรุณหิฉันทะนิพันติธีรายัตถายมปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตทิโหตุเมตันจะสัพพารุกสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจติริยันจะสัมภาทังอเวรังอสปัตตังติทันจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวาตาสวิคตมิโตตังสติงอาทิตย์ไทยพระมเมตังวิหารังอิทัมมาหุทิตถินจานุปคัมมสีลวาทัตสะเนนะสัมปันโนกามิสุวินัยยะเขทะนาหิชาตุขับภาษายังปุณริติติอาปะมโนพุท
โนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริสัพพานิอาหิเวทิกาสัตตปฏิอุณนานาภิสารโพโมสิกากัตเมราคากัตเมปริตาปฏิกมันโตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังโพชฌังโฆสติสังโตธัมมานังวิจัยโยตัทธาวิริยัมปิติสาธิโพชฌังคาจตัทธาปริสัตเตเตสัพพทาสินะมุนีนาสัมมาทาคาตาภาหิตาภาหุลิกาตาสังบาตันติอภิญญาญาณิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัตจวัชเชนะโสทิเตหโหตุสัพพทาเอกสมิงสมะเยนะโทโมกจะกาสะปังคิลานิทุกขิเตทิสวาชังเคสัตเทสหิเตจะตังอภินันทิตวารุคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวัตทิเตโหตุสัพพทาเอกัตถธัมมราชาภิกขุรัญเญนาภิปิริโตจุนทัตเถระนะตัญเยวะพันนาเพตวานาสาธารังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจะนันนามปิมะเหสินังมาคาหัตตกิเลสาวปาตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทายันทุนนิมิตังจโยจามนาปุสกุณาสสัตทวปาปาคโหทวสุปินาอากันตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปุสกุณาสสัตทวปาปาคโหทวสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนนิเมตังอวมังคลันจโยจามนาปุสกุณาสสัตทวปาปาคโหทวสุปินาอากันตังสังคานุภาเวนาวินาสัมเณตุสกตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสทินานาจันตุปัฏฐวาสัพเพทุขาวุปัสสะเมนตุเตสะกัตวะธัมมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปริราหุปัสสะมนังธัมมเตนาสันตุปัฏฐวาสัพเพพยาวุปัสสะเมนตุเตสะ
กัตวาสังขารตานังโอสัทธังโอตามังวรังอาโหนายยังปะโหนายยังสังคเตเชนะโสทินานันสันตุปาทวาสัพเพโรคาโอปัสเมนตุเตนาทิเมสารนังเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังนาทิเมสารนังอัญญังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะโหตุเตชยมังคลังยังกินทิวรตานังโลกเกเวชติวิวิทังปุถุรตานังพุทธสมังนาทิตสมาสดทิพวันตุเตยังกินทิวรตานังโลกเกปุถุรตานังธัมมสมังนาทิตสมาสโสทิภวันตุเตยังกินจิรตานังโลกเกวิชติวิวิทังปุถุรตานังสังฆสมานาทิตสมาสโสทิภวันตุเตทุกขปัตตาจานิทุกขจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัพทายาสีรังราคันตุสัพพะทาภาวนาภิรตาหนตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธภรปัตตาปัจจิกานัญจะยังพรังอรหันตานัญจะเตชินราคังพันธามิสาภาโสภวตุพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังพะเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสทาสวทีภวันตุเตภวตุสัพคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสทาสวทีภวันตุเตกราบกราบกราบน้อมกราบลูกเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบ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 เจ้าวาดกราบกราบกราบในลำดับต่อไปอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานอัตศีลและเบญจศีลสืบต่อไปนะครับจับหลวงพ่อมาพอดีพระเลิศอาจารย์ทุกท่านประนมมือเ
อาบล้ำแล้วกราบอิมินาสักกะเรนาทังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักกะเรนาทังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสักกะเรนาทังสังฆังชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารานเณนสหะอัฏฐาสีลานิยจหามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารานเณนสหะอัฏฐาสีลานิยจหามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารานเณนสหะอัฏฐาสีลานิยจหามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคมนังนิทหิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะจังสมาธิยามิต่อไปศีลห้านะกาเมสุเมชาจาราเวรมณี
สิกขาปัตตังสมาธิยามิสิ่งแปดอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเวรยามัจฉาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีล5เพียงเท่านี้ต่อไปศีล8วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนามาลาคันธาวิเลปนาธาลนามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนามาลาคันธาวิเลปนาธารณามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอุจจสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมาเนอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิ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 ปัญจสิกขาปัฏฐานิจะอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสีแลนะสุขติงยันติสาธุสีแลนะโภคะสัมปทาสาธุสีแลนะนิพพุติงยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตครับก็เพื่อรักษาธรรมเนียมที่ประเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางเอาไว้สักครู่ก็จะมีการปาฐกแล้วคุณพ่อประธานกรรมการวัดนั้นใบอะไรเอาตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยหลวงพ่อว่าเอาตอนนี้เลยได้ไม่เอาตอนนี้เลยหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเอาตอนนี้เลยถวายพระพรได้เลยพ่อได้พาดหกนั่นทีหลังนะเอาตามนี่เลยคุณพ่อกิจใจสะอาดคุณพ่อประธานกรรมการวัดพระธาตุสีจอมทองของเราจะได้ดำเนินพิธีการนะคุณพ่อเจริญพรกราบนมัสการพระพุทธคุณพระสวนตรีด็อกเตอร์พระพุทธคุณพระอมราเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงพระเถรานุเถราทุกรูปกราบเรียน
ญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาที่มาในวันนี้ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเรานะครับเป็นที่รู้กันนะครับท่านเห็นว่าเรามีตั้งตัวหมู่ปฏิสารพระพรหมฉายาลักษณ์เนื่องจากว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่28คือวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้เราในนามของคณะกรรมการวัดในนามของคณะกรรมการมูลนิธิในนามของคณะศรัทธาประชาชนทั่วไปของพระธาตุได้ประกอบพิธีถวายพรไปอีกครั้งหนึ่งเย็นนี้คณะอุโบสถศีลคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันพระของวัดพระธาตุชีจอมทองวรวิหารและสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมในวันนี้เราจะประกอบพิธีถวายพระพรเช่นเดียวกับเมื่อเช้านี้นะครับก่อนจะเริ่มพิธีประกอบพิธีถวายพรเนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับมีมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งนะครับอายุปีนี้90กว่าแล้วนะครับได้ปฏิบัติธรรมนะครับได้ถือน้อมจิตถืออุโบสถศีลตลอดเวลาเข้าพรรษา3เดือนเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันมานะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงวัยสูงอายุด้วยทางมูลนิธิวัดพระธาตุชีจอมทองวรวิหารร่วมกับวัดพระธาตุชีจอมทองวรวิหารจะมอบใบอนุโมทนาบัตรแสดงความยินดีกับมหาอุบาสิกาคนนี้ผมขออนุญาตอ่านประกาศที่จะมอบในวันนี้ให้สาธุชนได้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะครับวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและมูลนิธิวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอมอบอนุโมทนาบัตรอนุโมทนาบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ามหาอุบาสิกานางสาวฟองจันสุขขอแม่ฟองยืนก็ว่าแม่ฟองยืนขึ้นเนาะว่าท่านนี่แหละครับมหาอุบาสิกานะครับผู้สูงวัยมีอายุมากที่สุด90ปีนะครับที่ได้น้อมจิตถืออุโบสถศีลนอนวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษาติดต่อกันมาหลายปีขอให้มีความสุขความเจริญและมั่นคงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตลอดไปให้ไว้ณวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2567พระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุชีจอมทองวรวิหารพระครูโสพลสุวรรณธรวิประธานกรรมการมูลนิธิวัดพระธาตุสีจำทองวรวิหารก่อนเชิญแม่ฟองมารับอนุโมทนาบัตรพร้อมกับปัจจัยที่จะส่งเสริมทำบุญต่อไปด้านหน้าอีก500บาทนะครับมีรางวัลด้วยนะหม่อนฟองไม่หลงฟองครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผู้สูงอายุในให้สิทธิพิเศษค่อยๆเดินก็ได้แบมือลากกันให้คุณแม่ยืนนะอนุญาตให้ยืนมาใกล้ๆหลวงพ่อคุณแม่แบมือชยันโตโพติยาโมและสกยานังนันเทวาทโนเอวาตวาเวชโยเหชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกเสเสปัตเวโปคะเรอภิเสสบบทานังอาคาปัตตปโมตติสุนาคาตาสุมังคะลังสุปปาตังสุติตังสุขานุสุโมโหตจะสุเยตังพระมัจจาริสุปทาคินังกายกรรมังชากามังปะทากินังปะทากินังมโนกามังปะนิทิเตปะทากินังปะทากินังนิกตวานะละบันตะเตปะทากินเนสาธุสาธุสาธุไม่พองกลับไปนั่งที่ได้ไปนั่งที่เดิมนะ
นี่นอกจากพระสงฆ์สมณเณรชยันโตหรือบาสกบาสิกาเนี่ยอาตมาดูปากของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยว่าชยันโตได้ด้วยนะเนี่ยได้ครบบริษัท4เลยมั้งเนี่ยสาธุต่อไปจะประกอบพิธีถวายพระพรเหมือนเมื่อเช้านี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากมหาอุบาสิกากนกวันจิตธิวังกุลนะครับซึ่งก็ถือศีลโบสถศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระเช่นเดียวกันหลายปีมานะครับเป็นตัวแทนของเราในนามของอุโบสถศีลและผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันพระในวันนี้ได้เป็นผู้แทนของเราที่กล่าวถวายพระพรก็ได้เชิญครับถ้าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับยกเว้นแม่ชีนะครับทุกคนถ้าแม่กนกวันมายืนตรงนี้ถอนสายบัวเราก็โค้งคำนับเลยนะทุกคนได้ยืนขึ้นนะครับ Please stand up everyone แม่ชีได้ครับอ๋อแม่ชีได้ไม่ได้แม่ชีได้ขออภัยแม่ชีก็ยืนได้นะครับพร้อมนะครับขอจะเชิญครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางกนกวรรณสิทธิวางกูลผู้แทนคณะอุโบสถศีลและผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและศรัทธาสาธุชนชาวอำเภอจอมทองที่มาประชุมพร้อมกันณอยู่ที่นี้มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบวันที่28มกราคมกรกฎาคมพุทธศักราช2567ในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎร์ให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชาและสร้างความเจริญก้าวหน้า
ความมั่นคงแก่ประเทศชาติทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้พระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเปรียบเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของปวงข้าพุทธเจ้าและเหล่าพระศกนิกรในสุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้าคณะอุโบสถศีลและผู้ปฏิบัติธรรมขอพระผู้ปฏิบัติธรรมและศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เราขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยพร้อมเพรียงดังนี้ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเพรียงดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแห่งคุณพระรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระบรมแห่งองค์พระบรมบาพระบุรพามหากษัตริยาธิราชโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมงทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมุ่งมิ่งขวัญปกเกล้าเราพระศกนิกรชาวไทยตราบจิรติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะยันโตโพธิยาโมและสักกายานังเทวตโนเอวาตวาเวชยโอเอชยาสุชยามังคะเลอัปปลาปัลลังเกเสเสปัตตเวโปคะเลอะวิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมดติสุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังสุหติตังสุขโนสุโมโหตจะสุเยธรรมพระมัจจาลิสุปัฏฐิณังกายกรรมังวาปัจกรรมปัจจินังปัจจินังมโนกรรมปเนเตเตปัจจินาปัจจินาเนกัตวานรพันตเถปัจจิเนขอบคุณมากครับอย่างไรครับขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือดีนะครับขอบคุณมากครับเก็บกระดาษด้วยเชิญทุกท่านอุบาสกบาสิกานั่งตามสบายเป็นจริงเป็นจังถ้าเป็นทหารนี่ต้องอ่านชัดอันนี้อุบาสิกาก็อ่านแบบคนวัดก็แล้วกันถ้าเป็นทหารข้าพระพุทธเจ้าพระก็พลอยสะดุ้งไปเลยนี่เพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางเอาไว้ก็จะมีการปาฐกให้ธรรมะเป็นทานในทุกวันธรรมสวรรณะอยู่แล้วนะท่านผู้ใดอาจารย์ไม่ได้ดูตารางวันนี้ยกมือท่านพระมหาใหม่ๆกำลังจะเข้าพรรษาหนึ่งกำลังได้ครึ่งทางเพิ่งบวชไม่นานขอนิมนต์ท่านพระมหาชื่อจริงยังคับคล้ายคับคา
จำได้ว่าพระมหาคุ้มนะลูกพระมหาภูมินภูมิทโชผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินเป็นธงชัยหรือว่าผู้ปักธงบนแผ่นดินก็พอได้ภูมิแปลว่าแผ่นดินทโชแปลว่าธงแปลได้หลายอย่างนะแต่แปลให้งามก็คือผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินปักธงไว้ก็แล้วกันท่านมหาภูมินภูมิทโชขอนิมนต์ประเรียนธรรม4ประโยคเป็น5บวก1นะ4บวก1ก็ประเรียนธรรม5ประโยคนะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้สุปฏิปันโนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตรัสรู้ตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอน้อมระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอัคคมหานาจาริยะศาสนโสพลสิริบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารผู้ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าขอน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระสวัสดีภิกษุสหธรรมิกและน้องๆสามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก้าวกับผมอาตมาภาพได้รับโอกาสให้มาปาฐกถาบรรยายธรรมหากแม้นว่าบรรยายไม่ถูกตามคองธรรมขอท่านผู้รู้ทั้งหลายจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งมีปัญญาน้อยด้วยเถิดอาราธนาเจริญพรเอามือลงนั่งตามสบายวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่อาตมาภาพจะได้มาพูดแชร์เรื่องราวธรรมะที่ได้ยินได้ฟังศึกษามาได้เอามาเล่ามาถ่ายทอดให้คุณโยมได้รับฟังกันสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะมาพูดเรื่องของความคิดคุณโยมทั้งหลายความทุกข์อย่างหนึ่งของคนเราที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความคิดความคิดนั้นเกิดจากอะไรความคิดนั้นเกิดจากสังขารคือการปรุงแต่งซึ่งพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของมันคนเราจะให้ไปหยุดคิดมันก็ไม่ได้จะไปห้ามความคิดก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันพออยากหยุดคิดทำไมมันยิ่งให้คิดมากกว่าเดิมอีกก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันแต่จริงๆแล้วอันตัวที่จะมาทำให้ความคิดเคยขออภัยนะครับแต่จริงๆแล้วอันตัวตนที่จะมาทำให้เข้าใจก็คือสตินั่นเองสตินั้นก็คือความระลึกรู้และเห็นความคิดเกิดขึ้นและดับไปยังไงบางครั้งคนเราไม่มีสติก็เพราะมันตามอารมณ์ไม่ทันสมมุติว่าอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาตามมันไม่ทัน
ก็เลยต้องเป็นทุกข์ฉะนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์จึงคอยพร่ำสอนให้เรากำหนดรู้ทุกกิริยาบทให้มีสติตลอดเวลาเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะความคิดเคยมีคนถามพระพุทธองค์ว่าสิ่งใดที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่สร้างความทุกข์ให้แก่เราพระพุทธองค์ท่านก็ตอบว่าถ้าสิ่งใดมันไม่มีการเกิดดับเวลาที่เรายึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะไม่นำความทุกข์มาให้แก่เราแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าไปยึดว่ามันเป็นของอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะนำซึ่งความทุกข์ทั้งสิ้นมาให้ทีนี้คุณโยมลองมาไล่เรียงดูในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงานเรื่องวัตถุสิ่งของต่างๆเรื่องสภาพสังคมการเป็นอยู่ของเราจะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคนๆหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงทุกๆวันนี้เขาอาจจะรักเราแต่ความรักของเขาก็ไม่ได้เท่ากันทุกวันคนๆหนึ่งอาจจะเกลียดเราแต่เขาก็ไม่ได้เกลียดเราเหมือนเดิมทุกวันหรือว่าการงานของเราอาจจะดีอยู่ในวันนี้แต่ใช่ว่ามันจะดีทุกวันไปซะเมื่อไหร่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีคนเรามักจะคิดทุกอย่างในเงื่อนไขที่ตายตัวเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่ามันจะอยู่กับเรายืนยาวตลอดไปแต่อันที่จริงแล้วธรรมชาติกฎใหญ่จริงๆมันคือความเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่ยืนยาวที่สุดมันคือความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าเราตั้งคำถามว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างไรคำตอบก็คืออยู่ได้โดยที่เราทำหน้าที่ของตัวเราเองรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเราให้มันดีที่สุดบนพื้นฐานของการรู้ตัวว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหรือออกไปจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามคำนินทาหรือคำสรรเสริญเขาด่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าก็เอามันมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปแบกไว้ให้มันหนักบางครั้งคนที่ด่าเราเขาด่าแล้วเขาก็ไปส่วนเราที่โดนด่าก็เอามาเก็บเอามาแบกไว้บางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดแค้นอยู่ในใจคิดอาฆาตเขาให้ตัวเองเป็นทุกข์อีกหรือเขามาชมว่าเราหน้าตาดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงตัวเองก็มั่นใจในตัวเองแต่พอส่องกระจกแล้วก็เห็นว่าอ้วนขึ้นก็บ่นและเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดตามความเป็นจริงไม่ว่าอะไรมันจะเข้ามาหรือออกไปเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับมันในชีวิตคนเราความทุกข์จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเท่ากับความคิดจริงอยู่ที่ความทุกข์ทำให้เรานั้นเศร้าไม่สบายใจแต่ความทุกข์มันอยู่กับเราได้ไม่นานความคิดต่างหากคือความน่ากลัวในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะบางครั้งความทุกข์ที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำแต่ความคิดนี่แหละที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ไปก่อนที่ความทุกข์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นซะอีกยกตัวอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งก็ทุกข์ตอนที่รู้ว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นแต่ไม่รู้พอไม่รู้ก็ไม่มีอะไรที่จะเอามาคิด
พอไม่คิดก็เลยไม่ทุกข์บางคนคิดไม่เป็นพอเกิดโรคเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็กังวลกังวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวจะตายกลัวนั่นกลัวนี่สุดท้ายก็ตายก่อนที่จะเป็นอะไรเพราะคิดมากดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังความคิดเพราะว่ามันจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะว่ามันจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะว่ามันจะกลายเป็นบุคลิกภาพทุกสิ่งที่เราคิดพูดทำหรือสร้างสรรค์มันขึ้นมาล้วนมีผลกระทบต่อผู้อื่นดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องนึกถึงอกเขาอกเราเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ล้วนต้องการเสพสิ่งที่ดีมีคุณภาพเลิศหรูกันทั้งนั้นเช่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ยืนยงมาอย่างยาวนานเพราะทนทานต่อการพิสูจน์นับตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แห่งธรรมกฎแห่งธรรมชาติที่ใต้โคนต้นโพแก่นแท้ของธรรมทั้งหมดก็คือการดับทุกข์ภาษาพระเรียกว่าอริยสัจสี่ใจความก็คือถ้าดับทุกข์ได้เราก็มีความสุขพระพุทธองค์ทรงชี้บอกทางแห่งการดับทุกข์เพื่อให้เราเปลื้องตนออกจากความทุกข์ไม่ใช่ให้เราจมอยู่กับความทุกข์หรือยอมจำนนกับโชคชะตาโดยไม่ปฏิบัติโดยข้อปฏิบัติเบื้องต้นง่ายๆก็คือหาสาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอซึ่งสอดคล้องกับที่นักจิตวิทยาสมัยใหม่เชื่อกันว่าอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนสาเหตุให้ได้นั่นเพราะเหตุเปลี่ยนผลย่อมเปลี่ยนอยากเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้นั่นเพราะเปลี่ยนความคิดชีวิตจึงเปลี่ยนเราไม่อาจเปลี่ยนคนภายนอกได้ตราบใดที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ภายในตัวเองบุคลิกภาพเป็นตัวตนภายนอกความคิดเป็นตัวตนภายในดังที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าคนโง่หรือคนบ้าเท่านั้นที่มัวเสียเวลาทำสิ่งซ้ำๆด้วยวิธีเดิมๆโดยหวังว่ามันจะให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปธรรมชาติสอนเราอยู่เสมอด้วยวิธีคิดง่ายๆเพียงแค่เปิดใจสังเกตเช่นปลูกต้นมะม่วงผลมันก็ต้องเป็นผลมะม่วงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกผลมาเป็นเงาะทุเรียนหรือลำไยฉะนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ์ความคิดที่อยู่ภายในตัวเรากระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆหลายส่วนรวมกันดังที่ทะเลยามะองค์ที่14พระผู้เป็นดุจมหาสมุทรแห่งปัญญาของชาวทิเบตกล่าวไว้ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เพราะความรู้จะช่วยให้เกิดความเชื่อหรือความศรัทธาในศักยภาพของตนเองจากนั้นความเชื่อจะช่วยให้เกิดเป็นแรงจูงใจดังเช่นนักเรียนคนหนึ่งอยากจะเรียนเก่งแต่ไม่เคยอ่านหนังสือสักเล่มหรือหญิงสาวอ้วนที่ปรารถนาเรือนร่างทรวดทรงแต่ไม่ละทิ้งนิสัยกินตลอดเวลาทั้งสองคนนี้คงไม่ได้ไปถึงฝันหากไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเช่นเดียวกับคนที่อยากจะรวยเป็นเศรษฐีแทนที่จะมุ่งมนะทำงานเก็บออมทรัพย์สินแต่กับใช้ชีวิตแบบที่ต้องมานั่งจ่ายหนี้บัตรเครดิตตลอดเวลาเพราะไม่ยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายแบบนี้บันไดเศรษฐีคงไม่ถ่อมาหาและโปรดอย่าเชื่อมั่นในใจตัวเองเกินไปเพราะหากสิ่งที่เราเคยทำมาตลอดมันถูกต้อง
ป่านนี้ก็คงสำเร็จไปแล้วความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดียกเว้นแต่เราจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ผิดแล้วตัวเองก็หลงไปยึดมั่นถือมั่นกับความเชื่อนั้นอย่างไม่ลืมหูลืมตาความเชื่อความศรัทธาส่งผลให้มีกำลังใจแต่ถ้าเชื่อแบบยึดมั่นถือมั่นด้วยความคาดหวังว่าสิ่งนั้นห้ามเปลี่ยนแปลงไปโดยประการอื่นเป็นการหลอกลวงความจริงสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดๆในโลกไม่สามารถบังคับบงการได้เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนแอบแฝงอยู่เมื่อไปคาดหวังในสิ่งที่คาดหวังแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความกลัวสิ่งนั้นจะไม่เป็นตามปรารถนาแต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตนี้จะไม่มีความหวังคือความหวังแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าแม้จะพยายามสักเพียงไหนมันก็อาจจะผิดหวังเมื่อเจอความผิดหวังก็ไม่เสียใจเพราะว่าเป็นเรื่องเช่นนั้นนั่นเองหรือที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกไว้ว่าเห็นโดยความเป็นธรรมชาติของชีวิตแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะมันเป็นตถาคตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองเมื่อเห็นตถาคตาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เมื่อไม่ยึดก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกลัวว่าไม่เป็นไปตามที่ตนปรารถนาใจมันวางเป็นเพราะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองแต่ความหวังหรือเป้าหมายในชีวิตก็มีได้แม้เห็นตถาตาอยู่ครั้นเมื่อเหตุผลผิดผลย่อมผิดไปตามด้วยเป็นธรรมดาสรุปแล้วความคิดหรือทัศนคติที่ถูกต้องนั่นเองที่เราควรเปลี่ยนแปลงหากต้องการให้ชีวิตมีทุกข์น้อยลงเหตุนี้พระพุทธองค์จึงสอนทางสายเอกที่จะทำให้เราหลุดออกคลายออกพ้นออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการอบรมสติปัฏฐาน4มีสติกำหนดรู้สึกตัวขึ้นมาในขณะที่มีสติรู้สึกตัวกำหนดรู้มันก็จะหลุดออกจากอารมณ์ต่างๆหลุดออกจากเรื่องราวต่างๆในขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาความเครียดก็จะคลายลงมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็คลายตัวลงไปความรู้สึกมีสติจะช่วยให้เราหลุดพ้นออกจากโลกความคิดปรุงแต่งหลุดออกจากอารมณ์ต่างๆนั่นคือวิธีหลุดออกคลายออกพ้นออกจากความทุกข์ทั้งปวงโปรดจำให้ขึ้นใจอีกครั้งเหตุเปลี่ยนผลย่อมเปลี่ยนความคิดชีวิตจึงเปลี่ยนท้ายที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในจิตในใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีในใจของท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจสะอาดพบมรรคอันบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตด้วยสมองและ2มือให้เจริญรุ่งเรืองดุจดังดวงไฟส่องทางชีวิตท่านไปสู่ความสิ้นทุกข์และขอให้ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในธรรมนำตัวของตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญอันตมยังสาธุกลังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระรำหลวงตุลุงพระศรีศิลปาจารย์ภิกษุสามเณรบาสกบาสิกาเมชีผู้ปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนา
กับท่านพระมหาภูมินทร์ภูมิทัชโชด้วยที่ให้ธรรมะเป็นทานจับใจความได้นะโยมคือตัวหนึ่งคือสติท่านมหาพูดถึงว่าสติเนี่ยมีความสำคัญเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสติมะโตสัทธาพะทังผู้มีสติมีความเจริญในการทุกเมื่อนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรตัวสติเนี่ยมันเหมือนตัวพวงมาลัยเวลาขับรถเนี่ยนะพวงมาลัยมีความสำคัญมากคือตัวควบคุมรถสี่ล้อให้วิ่งไปในทางที่ถูกต้องไม่ประสบอุบัติเหตุเพศภัยเนี่ยคือสติมีสติเรียกว่ามีความเจริญประสบความเจริญทุกเมื่อเนี่ยนั้นเวลาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนวิปัสสนากรรมฐานในหลวงปู่ท่านพูดถึงสติทุกวันคืนทุกประจำเลยนะโยมคือมีสติเนี่ยมีสติเรียกว่ามีคุณสมบัติที่สำคัญก็คืออาตาปีนะพอปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะอาตาปีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติแห่งนักวิปัสสนาคืออาตาปีมีความเพียรเผาผลาญกิเลสให้มันลดลงพอปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องปรารภความเพียรนะโยมอาตาปีความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้แต่มันทุเลาเลยนะทุเลาเลยผู้ที่ปฏิบัติใหม่หรือนานๆได้มาเดินจงกรมสมาธินี่จะรู้เลยว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นยังไงวันแรก2วันแรกเนี่ยประสบเวทนาเห็นเลยนะโยมมันเหมือนมันรถที่มันเนืดฝืดมากแต่ถ้าเราเดินจงกรมปฏิบัติตามวิปัสสนาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเนี่ยมันจะคล่องตัวได้พอเวทนามันจะเกิดระยะวันแรก2วัน3วันพอวันที่4ที่5ไปคลายแล้วเวทนาบางอย่างมันจะเบาบางลงปวดหนอปวดหนอปวดหนอบางทีไอ้ตัวเวทนาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนกำลังสมาธิเราเพราะอะไรเพราะเราจะต้องกำหนดเวทนาจิตใจก็จะไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงเพราะเรามัวแต่กำหนดเวทนาแต่พอระยะหลังไปผ่านไปก็เวทนาคลายไปกำหนดได้ดีเรียกว่าอาตาปีความเพียรเนี่ยสำคัญที่เผาผลาญโลภะโทสะโมหะของเราไปในตัวด้วยสติมามีสติท่านบอกว่าสติมาปัญญาก็เกิด สติเตลิดมันมักจะเกิดปัญหาสำคัญคือตัวสติสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะก็จะมาอย่างนั้นนะญาติโยมบางท่านหรือหลายท่านไม่มีเวลาเรียนโดยพิสดารก็เรียนโดยย่นย่อที่หลวงปู่บอกนี่แหละคือพองหนอยุบหนอกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอย่างนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิท่านปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5พละ5ความเป็นใหญ่หรือพละกำลัง5นี่สำคัญให้เสมอกันศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิสติยิ่งมากยิ่งดีอยู่แล้วถ้าศรัทธามากเป็นยังไงถ้าศรัทธามากเห็นอะไรก็ไหวอยู่นั่นแหละบางทีพระเดินผ่านโอ้ยไหวสัตว์ขับรถกอล์ฟก็ไหวอยู่นั่นนะบางทีรถกอล์ฟจะเฉียวเอานะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาไหวด้วยความน่าเคารพนับถือคนมีศรัทธาในทางที่ผิดเนี่ยญาติโยมก็ไปดูตรงไหนที่มันมีศรัทธามันจะมีกำปัญญากำกับเสมอเลยพระพุทธองค์ทรงวางไว้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาศีลจาคะสุตะแล้วมีปัญญากำกับเสมอเลยเพื่อให้ไปถูกทางบางคนนี่ศรัทธามากเห็นจอมปลวกเห็นหนุ่นเห็นนี่ไหว้ไปหมดเลยเห็นจอมปลวกทรงเจดีย์ก็ไหว้อะไรนะซึ่งก็ไม่แปลกหรอกมันมีแต่โบราณกาล
เนี่ยเป็นเรื่องของศรัทธาบางคนศรัทธามากกำลังมีน้อยวันก่อนได้ยินตุลุงเล่าให้ฟังไม่ได้บุว่าระบุใครอ่ะทำบุญสร้างพระเจดีย์20บาทขอโทษนะไม่ได้หมิ่นประมาทเงินน้อยหรืออะไรถามตุลุงว่าจะสมโภชฉลองเมื่อไหร่โอ้อาตมาฟังก็ตกใจเฉพาะช่องบนนิยมแผ่นจังโกหรือทองคำเลย14ล้านนะท่อนบนเนี่ยข้างล่างอีกประมาณ13ล้านนะเมื่อเช้าตุลุงท่านประกาศอยู่งั้นเราทำบาน10 20 30 100 200ไม่เป็นไรแต่ก็ยังไม่ต้องถามว่าจะฉลองเมื่อไหร่นะมันยังไม่เสร็จง่าย360วันถ้า20บาททองคำนี่ก็พอได้อยู่แต่มันยังไม่ถึงเวลานะระหว่างนับปฏิกังเขอนาคตังมันยังไม่ถึงเวลาอันนี้มันจัดอยู่ด้วยพวกมีศรัทธาเหมือนกันนะปัญญาคนปัญญามากเนี่ยเช่นจบโน่นนี่นั่นเรียนมาเยอะเนี่ยคือไหว้บอกว่าไหว้พระก็ไหว้ในบ้านนี่ก็ได้ไม่ต้องไปวัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในบ้านนี่อย่างนั้นก็ได้ถามว่าจะใส่บาตรไหมโอ้ไม่ต้องใส่หรอกวันพระโยมเข้ามาใส่บาตรเยอะพระภิกษุสามเณรพัฒนาอาหารอะไรต่างๆเยอะสรุปคือตัวเองปัญญามากอ่ะไม่ได้ใส่บาตรอ่ะก็คลาดเคลื่อนจากบุญนั้นไปเหมือนกันนะบางทีคิดไปนู่นไปนี่ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เนนก็งั้นงั้นแหละไปช่วยเหลือสงเคราะห์อันส่วนอื่นๆยากจนอนาถาที่มันเดือดร้อนไปความคิดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่มันก็ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันก็ไม่ทั้งหมดเหมือนกันนะมันก็มีส่วนดีส่วนด้อยภายในตัวด้วยนั่นลักษณะนี้เป็นเรื่องของปัญญามากเกินไปมันต้องปรับให้พอดีวิริยะความเพียรบางท่านนี่ขยันมากความเพียรมากประลบความเพียรเดินอยู่ทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าฟุ้งซ่านนะไม่ใช่เดินเพราะความสงบฟุ้งซ่านคือความเพียรมากความเพียรมากแต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยความเพียรแต่พอดีโยมเรียกว่าขจัดความเกียจคร้านออกไปแล้วก็ปรารภความเพียรแต่พอดีท่านจึงปรับอินทรีย์ให้เสมอไงมันจะตื่นตัวโดยอัตโนมัติถ้าสมาธิมากถ้าสมาธิมากเนี่ยมันจะหนักไปทางเกียจคร้านอีกละเหมือนรถสี่ล้อเลยมันไม่ค่อยได้ดุลระยะภาพเลยล้อยางหน้าอ่อนหลังแข็งอะไรมันไม่เท่ากันนะคนที่มีสมาธิมากเลยก็จะขี้เกียจนะบางทีอยู่ที่ไหนก็บางทีก็นึกถึงเตียงนอนอยู่นั่นนะก็อย่างนั้นเรียกว่าสมาธิมากไปต้องปรับให้พอดีแต่ว่าสติเป็นสิ่งที่ปรารถนาทุกที่นั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ในแนวสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยเน้นความที่อินทรีย์5พละ5สม่ำเสมอกันคือศรัทธากับปัญญาให้พอดีวิริยะกับสมาธิให้พอดีสติเป็นตัวกำหนดเป็นตัวกำหนดเพราะว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความทุกข์ความเจ็บความทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เรียกว่าสภาวะทุกข์มันมีกับทุกคนน่ะนัตถิขันธสมาทุกขาทุกข์ยิ่งกว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่มีแล้วท่านก็ทุกข์เราก็ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันเพราะนั้นไม่มีหน้าที่สร้างทุกข์ให้ใครไม่มีหน้าที่สร้างทุกข์ให้ใครหรือว่าเป็นทุกข์โดยสภาวะบางคนนี่มันเป็นทุกข์ที่ปรุงแต่งเกินความเป็นจริงบางทีทุกข์นิดเดียวปรุงแต่งเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารฟูมฟายไม่กำหนดสติเรียกว่าทำเรื่องใหญ่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่คือทุกข์เกินเหตุเกินไปเช่นรองเท้าหายไปสักคู่เนี่ยนะเป็นทุกข์อยู่นั่นนะสละไปเลยอาตมาเนี่ยใช้รองเท้าวันนั้นโยมมาถวายสองคู่สีดำกับน้ำตาล
เมื่อก่อนนี่เคยซื้อรองเท้าเหมือนกัน199 Adidas ยอมลดให้50เหลือ550เพิ่งใส่ได้ครึ่งวันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรร้อนก็ร้อนเราไม่เอายอมเหยียบดินเปล่าไปเพราะรองเท้าเขาเก่าเกินไป กำหนดหายหนอหายหนอแต่คิดในใจละถ้าไปกิจนิมนต์สัก5แห่งนี่คุ้มละ150เนี่ยนะแต่ว่าซื้อไว้ 2-3 คู่ก็ดีวันนั้นโยมมันถวาย2คู่แต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนแล้วก็หายบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดว่าหายหรอกเขายืมไปเอาไปใช้แต่นึกถึงตนเองว่าชาติก่อนหนหลังก็ไปหยิบของเขาก็ได้มันของไม่รู้ไม่เห็นก็สละไปไม่ต้องไปอาวรมันที่เห็นกับตาเนี่ยคือตุลุงเนี่ยตุลุงเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์เนี่ยนี่เล่าเรื่องจริงนะมีอยู่ครั้งเนี่ยไปกิจในเมืองอะไปกิจในเมืองท่านใส่รองเท้าอย่างดีนะตุลุงเนี่ยรองเท้าจากเยอรมันนั่นอะอาตมาประเมินแล้วคงไม่ต่ำกว่า 3-4,000 นะเขายืมมาไปใช้ตุลุงก็ได้เดินเท้าเปล่าขึ้นรถตู้เหมือนกันอันเสมอกันนะตุลุงผมแอดด้า150ตุลุง 4,000 แต่มูลค่าต่างกันแต่เราก็อย่าให้เกิดทุกข์ตุลุงท่านไม่เอาท่านก็เงียบสงบของท่านไปขึ้นรถไปเนี่ยเรียกว่าคนเราแล้วก็มีความทุกข์โดยสภาวะถ้าเราไม่กำหนดไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนั้นตอนนั้นคราวที่แล้วพูดถึงอัปปมัญญาหรือพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเมตตาให้อยู่ในจิตของเราแต่ว่าเมตตาในมีข้าศึกใกล้ก็คือตัวราคะเช่นชายหนุ่มเมตตาหญิงสาวแล้วมันก็เกิดราคะได้หรือว่ากับภิกษุสามเณรมันก็เกิดราคะได้เพราะมันต้องกำหนดเหมือนกันตัวเมตตาเนี่ยแต่ข้าศึกที่ห่างเหินไปคือขจัดความริษยาอิจฉาริษยาได้ออกไปนี่เป็นเรื่องแห่งเมตตากรุณาการช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ก็เป็นพรหมวิหารเหมือนกันนะโยมแต่ว่าความมีสภาวะธรรมอันหนึ่งก็คือความเศร้าส้อยเช่นอยากจะช่วยใครในช่วยไม่ได้แล้วเกิดความทุกข์ตนเองเกิดความทุกข์เพราะช่วยไม่ได้ก็เกิดความเศร้าส้อยต้องกำหนดมุทิตาก็เหมือนกันขจัดข้าศึกก็คือความอิจฉาริษยาเหมือนกันแต่โทษของมุทิตาเนี่ยคือความบันเทิงสนุกสนานที่เกินเหตุก็เคลื่อนจากธรรมไปอุเบกขาความวางเฉยเมื่อเมตตากรุณามุทิตาแล้วท่านจึงให้อุเบกขาคือเฉยด้วยปัญญาเมื่อถึงคราวเฉยไม่ใช่อัญญานุเบกขาเฉยเมยเฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเฉยเพราะโมหะอย่างนี้ใช้ไม่ได้คือถึงแม้จะเฉยไม่ใช่ไม่รู้ทราบตระหนักแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาจัดการเพราะอะไรคนทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราจัดการไปแล้วก็จะไม่ยอมรับโดยดุษฎีหรือจะไม่เชื่อและไม่เห็นตามอย่างนี้เป็นต้นเช่นคนคนหนึ่งศรัทธาคนคนหนึ่งโอ้ดีมากเลยแต่ไม่รู้เบื้องหลังเขาแต่ถ้าเราไปจัดการตอนนั้นเราก็จะเป็นคนอิจฉาริษยาเขาในสายตาเขาเพราะนั้นบางอย่างนั้นต้องรอเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยจัดการให้เด็ดขาดสิ้นความสงสัยในทีเดียวไปเลยนี่เรียกว่าอุเบกขาคือชรังคูเบกขาเฉยด้วยองค์ปัญญาด้วยความรู้ที่แท้จริงตามเหตุตามผลตามปัจจัยอย่างนี้เพราะนั้นต้องเข้าใจธรรมและปฏิบัติธรรมให้ถูกนะโยมไม่ใช่ไปโอ้ยท่านจัดการเนี่ยทำไมท่านไม่มีเมตตาซะเลยหรืออย่างเงี้ยมันก็มีเมตตาอยู่แต่ว่าบางอย่างนั้นก็ต้องบริหารจัดการไปนิคันเหนิคหารหังปักคเถปักคหารหังข่มคนที่ข่มควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่อง
ถ้าเราไปข่มคนที่ควรยกย่องไปยกย่องคนที่ควรข่มอย่างนี้ปฏิบัติทำไม่ถูกมันจะเป๋ไปหมดเลยหลักเสียหลักการอย่างนี้เป็นต้นขออนุโมทนาอาญาติโยมอุบาสกตัวแทนประเคนองค์พระถกได้พระมหาภูมินภูมิทัชโชลูกมหาปีนี้จะเข้าพรรษาหนึ่งเพิ่งบวชปีนี้ประเรียนธรรม5ประโยคนะมองหน้าพระอาจารย์แล้วเมื่อไหร่พานจะมาสักทีไม่ใช่นะ พูดเล่นประเคนได้นะมีไม้ไหมตรงนั้นให้พรก่อนเอาไม้นี้ไปก็ได้ประเคนท่านพระมหายะถาวลิวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุต่อไปรับพรนับปณะเนอร์สัพพโลกาเวเนโมตสัพพสันตาปะวะเจโตสัพพเวทายกันตนเนปุตตจตุวังภวสัพพิทิโยเววัจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขิตเอขายุโกภวะอภิวาทนาเสลสเนจังวุฒฺธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุต่อไปจะได้กล่าวคำบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชานิมนต์ท่านพงศิษฐ์น้อมประคองดอกไม้ธูปเทียนชวาลากล่าวคำสักการะบูชาร่วมกันนะครับยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภะคะวันตังภะคะวันตังสะระนังคะตาสะระนังคะตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภะคะวาสัทธาโยโนภะคะวาสถาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสสัจมะยังยัสสัจมะยังภควโตธรรมังภควโตธรรมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสัก
การิหิสักการิหิตังพระควันตังตังพระควันตังสัทธมังสัทธมังสะสังขังสะสังขังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้มินาสักการะเณตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโวปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติกายเณวาจายวเจตสวาพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตาเรสังวะริตุงวะพุทธิหันธรรมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวาคาตัวภะคะวัตตาธรรมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตัพโววินโยหิติกายเณวาจายวเจตสวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตวัจจยหันตังกาลันตาเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธมัยหังสังขานุสตินะยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาโหนายโยปาโหนายโย
ทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติกายเณวาจายวเจตสวาสังเขคุกรรมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตวจัยหันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเขในลำดับต่อไปจะได้กราบสติปัฏฐานแล้วก็นั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาร่วมกันสืบต่อไปนะครับ
ค่อยๆคลายจิตออกจากสมาธิเปิดหนังสือไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับอิตังทานากัมมังนิพานาปัจจัยโยโหตุนิจังอิตังสีลากัมมังนิพานาใจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากรรมังนิจังยังกินทีกุศลังกาตาพังกรรมังเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอานุทันโตโสนันโตพนโตเยเทวะอาสามิงธาเนอาทิคาตาคายุกาสะทาหนโตสะพาสะตานังขีอาตานังปาริหารันโตมาตาตาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโตทุกขาปะมุจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจันโตสัพเพปิสาเพยาคาสะเพเปตาสุขิตาหนโตทุกขาปะโมจันโตสะเพนาคาตาสุขิตาทุกขาปะโมจันโตสะเพเทวาสุขิตาหนโตปะโมจันโตสะเพอาจาริโยปัจฉายาขีตาหนโตทุกขาปะโมจันโตสัพพสัมปตินังสามิฉันโตโววันธามิพุทธังสัพพังเมโทสังมาธามิพันเตวันธามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆามาธามิพันเตวันธามิสังฆังสัพพังเมโทสังฆามาธามิพันเตวันธามิโคโรปัจฉาจาริเยพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิกัมมาธานังสัพพังเมโทสังพันเตวันธามิอารามิพัทธามายังสัพพังเมโทสังฆามาธามิพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพัทธานิสุเททิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกาลังสัทธานาคาเกเทวโลกเกพรหมโลกเกชัมโพธิเปกาธิเปสรีระธาตุโยเกสัทธาตุโยอรหันตะธาตุโยเจติยังคันธาโกติงราสีติสหัสเสธรรมขันธิสัพเพสังปาทาเจติยังอหังวันธามิสัพพาโสวกรากราบกราบในน้อมมันทาน้อยรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความพร้อมเพียงกันวันธามิพันเตสะพังปาราทังคามะพันเตมหยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิครับวันธามิพันเตสัพพังปาราทังคามะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญัง
ทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิศรัทธาภิกขละท่านที่กลับบ้านนะครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทธานิมายังพันเตคาฉามะพหูกิจามายังพหูกรณียาเจสถานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตกราบ